สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Cver นะครับแล้วก็เหมือนเดิมพี่นุคนดีสีสมอนอรทัยของน้องๆเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทำตามสัญญาที่พี่เคยให้กับน้องๆไว้ว่าถ้าคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคลิปแนะนำการหาวิธีการหาเงินหารายได้ในค่ายทหารสำหรับพลทหารที่เข้ามาเป็นทหารเพื่อหารายได้เสริมถ้ามันได้ยอดครบ20ไลค์พี่จะทำการบอกวิธีแล้วก็อาชีพในด้านสายมืดแล้วมันก็ครบแล้วพี่ก็เลยจะต้องมาทำตามสัญญาแต่พี่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้วิธีที่พี่พูดมาเนี่ยบางวิธีพี่ก็ทำจริงบางวิธีพี่ก็ไม่ได้ทำเป็นวิธีที่รู้มาจากรุ่นพี่หรือว่ารุ่นเพื่อนๆอะไรกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นสหไม่ว่าจะเป็นคุณตำรวจกรุณานิ่งๆไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่การแบบว่าแนะนำหรือว่าส่งเสริมเป็นการแชร์แล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตก็เท่านั้นเองวิธีแรกเลยนะครับพี่สามารถหาเงินได้ก็คือการขายของจากตลาดมืดอย่าเพิ่งตกใจนะการขายของจากตลาดมืดไอเนี่ยมันก็คือการที่เราเอาสินค้าที่แบบว่าเป็นพวกธรรมดาอย่างเช่นยาสีฟันยาสระผมขนมนมเนยโค้กน้ำอัดลมอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เราไปซื้อจากร้านค้ามาเนี่ยซื้อมาสัก5บาท10บาท20บาทเนี่ยเอาเก็บไว้ขายในช่วงกลางคืนเพื่อทำกำไรคูณ2หรือ 1.5 เท่าเช่นอะไรอ่ะสมมุติว่าฮานามิเนี่ยพี่ซื้อมาทั้งหมดห่อละ5บาทอย่างเงี้ยพอตกกลางคืนสักประมาณ 2:00 น 3:00 นในเวลาที่ร้านค้าเขาปิดแล้วพี่ก็ขาย10บาทหรือว่าขายสัก7บาทเพื่อเอากำไรที่มันมากขึ้นในช่วงกลางคืนน่ะแน่นอนอ่ะคนมันคุยกับแฟนไงคอแห้งหิวน้ำฮัลโหลที่รักโอ้โหอยากกินน้ำอยากกินคุยคอกับเธอมันก็ต้องมาหาเราใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนกักตุนอยู่คนเดียวแต่วิธีเนี่ยจุดเสี่ยงของมันก็คืออะไรรู้ไหมเพื่อนๆแม่งจะหมั่นไส้เว้ยบางวันแม่งจะมางัดตู้เราพยายามงัดตู้เราซึ่งกูเคยโดนไหมกูเคยโดนงัดตู้มาแล้วแม่งงัดตู้จะหาอะไรไม่รู้ตอนกูกลับบ้านอ่ะคือพี่ได้ล็อกลาใช่ไหมพี่กลับบ้านกลับมาปุ๊บกุญแจพี่หายลูกกุญแจแม่กุญแจกูหายไปไหนหมดไม่รู้แล้วของในตู้นะโชคดีที่มันยังอยู่ครบเฮ้ยไม่รู้ว่าแม่งไอ้คนงัดเนี่ยมันงัดเอาอะไรแต่ของอ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ครบนะถ้าจำไม่ผิดนะพี่จำไม่ได้ก็ถือว่าแล้วกันไปสำหรับวิธีที่สองนะครับในการหารายได้ในด้านมืดนั่นก็คือการปล่อยเงินกู้นั่นเองการปล่อยเงินกู้ในเนี่ยมันก็เหมือนกับวิธีธรรมดาทั่วไปใช่ไหมแต่มันดีอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าพลทหารเนี่ยบางคนเขาก็มาจากต่างจังหวัดถูกปะเวลาเขาจะกลับบ้านทีเขาก็ต้องมีเงินในการแบบว่าเอาไปผ่อนเอาไปจ่ายเอาไปแบบเราก็จะได้ไอ้ตรงนี้แหละอย่างเช่นแบบร้อยละ10บาท5บาทหรือว่าร้อยละ20เราอาจจะปล่อยในปริมาณที่ไม่มากหรืออาจจะปล่อยในปริมาณที่มากแล้วแต่เราแต่คือในส่วนเนี่ยคือยังไงเราก็ได้ดอกเบี้ยแน่นอนเพราะว่าเราก็ออมเงินให้เขาก่อนไงทุกเม็ดเงินที่เราเสียไปอ่ะมันจะต้องสร้างดอกเบี้ยให้เราได้แต่สำหรับข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเราจะนับใครเป็นเพื่อนไม่ได้เลยหรือว่าจะเห็นแก่ใครไม่ได้เราจะไม่สามารถเห็นแก่เพื่อนได้เพราะเพื่อนกับธุรกิจเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันมากแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะแล้วก็ไม่ควรมันจะเหมือนกับแบ้มันจะเหมือนกับแบ้มันจะเหมือนกับลิ้นกับฟันเลยมันจะกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยปล่อยเงินกู้สมชายเราปล่อยเงินกู้ให้แกหมื่นนึงนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยแกเอามาให้เราอ่ะ 11,000 บาทนะได้เลยหนูเดี๋ยวเราอ่ะจะทำตามสัญญาปรากฏว่าเป็นยังไงสิ้นเดือนปุ๊บหายหัวหายเงียบซึ่งตอนนี้พี่ก็โดนอยู่แล้วเป็นนาย10ด้วยแต่พี่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเอาไว้ให้พี่ถึงจุดระเบิดจริงๆเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปว่าพี่โดนใครโกงมาบ้างพี่โดนโกงนะโดนโกงเกือบทุกอย่างเลยทุกรูปแบบเลยบอกให้ตอนนี้ยังเซ็งอยู่เลยที่ว่าทำไมแม่งต้องมาโกงกูคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ช่วยไปอ่ะบางทีพี่ก็ไม่ได้เห็นแก่เงินนะแต่ว่าเขามาบอกว่าเขาเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็นั่นแหละนะเงินมันไม่เข้าใครออกใครไงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าน้องๆคนไหนจะมาเล่นในธุรกิจที่แบบว่าปล่อยเงินกู้ในค่ายทหารเนี่ยลูกค้าน้องมีแน่นอนแต่น้องต้องไม่มีเพื่อนพี่บอกไว้แค่นี้แล้วก็ธุรกิจที่3นะครับที่เพื่อนพี่เคยทำนั่นก็คือการรับจ้างเข้า10เวรรับจ้างเข้า10เวรฟังคุ้นๆไม่ฟังเหมือนว่าเอ้ยรับจ้างเข้าเวรหรือเปล่ามันเหมือนกันครับน้องแต่มันต่างกันที่ว่ามันเป็น10เวรก็คือ10เวรเขาก็เป็นคนใช่ปะเขาก็แบบว่าอยากจะกลับไปปั๊มปั๊มปุ่มปุ่มกับแฟนบ้างอะไรเงี้ยตอนกลางคืนแบบเวลาเขาเข้าเวรแล้วเวรมันตรงกันกับแฟนเขาหาจ้างคนอื่นไม่ได้เขาก็จะจ้างพลทหารเนี่ยแหละมานอนแทนนอนให้แบบว่าหลอกเสมียนเวรว่าเออมีใน10อยู่นะมีใน10เฝ้าอยู่แต่ไอ้แบบเนี้ยมันจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในค่ายแบบว่าต่างจังหวัดไม่ค่อย
ค่อยมีอะไรที่เข่งที่คัดมากอันนี้มันก็จะทำกันได้แต่ในค่ายของพี่อย่ารับรองว่าไม่มีการจ้าง10เวรนอนแทนอะไรกันแน่นอนถ้าพวกพลทหารนะส่วนสำหรับ10เวรจะจ้าง10เวรอ่ะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเรื่องเราจ้างเข้าเวรอะไรกันปกติแล้วก็อีกธุรกิจนึงก็คือเป็นธุรกิจปล่อยทองปล่อยทองนี่ก็คือเราก็ไปเอาทองมาแล้วเราก็ไปปล่อยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเราจะขายทองได้ยังไงเทคนิคเสริมเลยเทคนิคง่ายๆคือฝีปากฝีปากของเราเนี่ยเราจะต้องมีฝีปากอย่างน้อยเนี่ยที่พี่เคยใช้นะก็แบบเฮ้ยมึงจะกลับหรือไม่ใช่หรอนี่ไงผ่อนทองกับกูปะล่ะเนี่ยนะมึงผ่อนทองปุ๊บมึงกลับบ้านไปหาเมียปุ๊บเออที่รักเราอ่ะมีทองมาฝากเธอนะเอ้าจริงเหรอโอ้ยแฟนของเราน่ารักจังเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือเราจะทำการสร้างสตอรี่โน้มน้าวเขาให้เขามาซื้อทองกับเราและให้เขาผ่อนเราแต่อันเนี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะโดนโกงได้นะบอกให้ถ้าสมมติว่าไอ้คนที่เราไปโน้มน้าวมันอ่ะแล้วมันคิดจะหนีอ่ะเราโดนโกงไปฟรีๆเลยนะซึ่งตอนนี้พี่โดนโกงหรือยังพี่ยังไม่แน่ใจว่าพี่โดนโกงหรือยังแต่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้พี่หมดนะน้องๆคิดว่าพี่จะโดนโกงไหมโอเคธุรกิจมันก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แหละพี่ไม่บอกนะว่าพี่ทำธุรกิจอะไรบ้างเฮ้ยยังไม่หมดดิมันเหลืออีกหนึ่งอย่างมันเหลืออีกหนึ่งอย่างธุรกิจที่พี่ทำนั่นก็คือการเป็นสปายอันเนี้ยเป็นธุรกิจที่ได้เงินโคตรดีเลยได้เป็นหลักอาทิตย์เลยเป็นสปายนี่คืออะไรเป็นสปายนี่ก็คือเราอะเป็นสปายให้กับแฟนของเพื่อนเราเว้ยคือเป็นทหารนะก็เข้าใจกันนะว่าเวลาแบบแฟนเนี่ยเขาก็อยากจะสอดส่องอยากจะแบบว่าเอ้ยแฟนของเราเนี่ยนอกใจอะไรหรือเปล่าเราก็ไปหาแฟนเขาเลยในแชทในเม้นในอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าให้เพื่อนเรารู้ตัวนะไปบอกว่าเนี่ยเราขอเธออาทิตย์ละ500ได้ป่ะเดี๋ยวเราจะสืบให้ว่าแฟนของเธออ่ะนอกใจเธอหรือเปล่ามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาคุยกับใครหรือเปล่าก็บอกแค่นี้พอแต่ว่าก่อนอื่นนะมึงต้องแน่ใจก่อนนะว่า2คนเนี่ยเขาแบบมีปัญหาไม่ค่อยลงรอยกันหรือว่ามีปัญหาเบาะแว้งกันถ้าสมมุติว่ามึงไปโปเช่เขารักกันมากเขาบอกผัวมึงโดนกระทืบตายแน่นอนถ้าสมมุติว่าน้องทำตรงนี้ได้นะอีกหนึ่งเสริมเลยที่พี่อยากให้น้องๆทำก็คือนก2หัวนก2หัวเลยเอาเรื่องเนี่ยเลยไปบอกเพื่อนไปบอกว่าเฮ้ยมึงแฟนมึงอ่ะจะจ้างกู500ให้เขาสืบมึงจ้างกูอีก500มั้ยล่ะเดี๋ยวกูจะบอกแฟนมึงอ่ะว่ามึงอ่ะไม่มีใครไม่เจ้าชู้ไม่นอกใจเลยเห็นไหมวิธีเนี้ยสุดยอดแต่เป็นวิธีที่น่าตัวเมียมากๆนะพี่ไปทำนะคืออันเนี้ยพี่เป็นคนที่แบบว่ามาบอกกล่าวเฉยๆไงและไอ้ส่วนที่พี่เคยทำอ่ะจริงไหมจริงที่พี่เคยทำอ่ะพี่ทำเพราะอะไรพี่ทำเพราะว่าแฟนของมันอ่ะมาจ้างพี่โดยตรงเลยแล้วไม่อยากให้แฟนของมันรู้แต่พี่ก็ไม่อยากให้มัน2คนทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน2คนก็เลยเป็นคนที่เต็มใจในการให้ตังค์พี่เองเลยแล้วพี่ก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้อยากจะปฏิเสธหรือว่าไม่ได้อยากจะให้เพื่อนคือถ้าเราไม่รับอ่ะผู้หญิงมันก็ไม่เชื่อใจถูกป่ะผู้หญิงมันก็จะแบบว่าระแวงอยู่นั่นแหละมันก็จะทะเลาะกันบ่อยๆแต่ถ้าเรารับอ่ะเพื่อนเรารู้เราก็สวยถ้าเราไม่บอกเพื่อนเพราะฉะนั้นน่ะวิธีที่เราจะรักษาได้ก็คือการที่เป็นนก2หัวนก2หัวนี่ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีมันดีเฉพาะบางสถานการณ์อย่างสถานการณ์เนี้ยเห็นป่ะถ้าสมมติว่าพี่ไม่ช่วยเพื่อนพี่เพื่อนพี่ก็สวยถ้าสมมติว่าพี่ไม่ช่วยแฟนเขาแฟนเขาก็เครียดเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันล้วนแต่มีเหตุผลเว้ยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละมันก็เป็นวิธีที่สามารถให้พี่อ่ะเก็บเงินได้ตอนเนี้ยในบัญชีก็มีมากกว่า 100,000 บาทเข้าไปแล้วและพี่คาดว่าในอนาคตอันอีกใกล้พี่ก็น่าจะแตะประมาณ 200,000 บาทแต่พี่ไม่บอกน้องๆนะว่าธุรกิจอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะไม่ได้เจอพี่อาจจะโดนพั่วไปสอหอก็ได้โอเคก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะสำหรับครั้งหน้าถ้าน้องๆอยากให้พี่มาบีฟเรื่องอะไรมาแชร์ประสบการณ์อะไรก็บอกให้พี่ได้พี่มีประสบการณ์อีกตั้งเยอะตั้งแยะแต่คือพี่ไม่รู้ไงว่าพี่จะเล่าเรื่องอะไรก่อนดีเพราะส่วนมากพี่ก็ไม่ได้มาทำ YouTube ถูกปะส่วนมากพี่ก็จะเล่นบ้าๆบอๆอยู่ใน TikTok ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่เล่น TikTok เป็นยังไงก็สามารถแอดไปได้NUKER69NU สามารถแอดไปได้เลยนะมันจะเป็นเรื่องสั้นภายใน1นาทีแต่รับรองว่ามันตลกแล้วก็สุดฮาแน่นอนและในอนาคตในภาคหน้านะพี่ก็จะเอาไอ้ที่มันอยู่ใน TikTok ของพี่เนี่ยมาขยายความเพิ่มเติมสรุปประเด็นดราม่าอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้พี่ด้วยและเดี๋ยวเรามาเจอกันในวาระโอกาสหน้าในเรื่องในค่าย EP ที่11อันนี้ EP ที่10ต่อไปก็ต้อง11กูเก่งไหมเก่งบ๊ายบายไว้แค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามใน TikTok และดูคลิปเต็มได้บน YouTube และอย่าลืมเข้ามาทักกันใน Facebook ด้วยนะครับ